วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสาวเช็คคืนนี้เปิดบ้านต้อนรับกันกลับมาอีกครั้งของพลอยทิพย์ปริยาแชมป์จากเวที The Golden Song เวทีเพลงเพราะซีซั่น4วิธีออกกำลังกายคุณไปดูได้นะไม่ยากเอาลงตรงๆตูดไม่งอนลงอีกลงอีกจะพบกับศิลปินลูกทุ่งสาวฮอตกับความสดใสในทุกด้านกระแตอาสยามอย่างตอนนี้คือบ้าคลั่งเลยคือใส่แต่ทูพีซไม่คิดในใจแล้วว่าน้องเราเนี่ยน้องเราเนี่ยในตู้เสื้อผ้าเนี่ยมันมีเสื้อยืดไหมมีถึงพันชุดไหมชุดว่ายน้ำใช่ไหมตอนนี้น่าจะเกินค่ะใช่โทษนะคนเลยนะเงือกแต่ตอนนี้บางเพลงเพราะจากพลอยทิพย์ปริยากับเพลงคนเดิมใช่ไหมเพลงจากละครเรื่องฟ้าเพียงดินกันได้เลยครับรอวันที่จะได้เจอเธอแต่พอดีมาเจอฉันกลับทั้งเจ็บทั้งเสียใจทำไมเธอที่ฉันรู้จักวันเวลาเปลี่ยนก็เปลี่ยนเธอไปทั้งหัวใจมีเป็นพันคำถามขอคำตอบเดียวเท่านั้นขอเพียงเธอตอบฉันสักครั้งได้ไหมอยู่ในคนนี้ที่เคยบอกรักฉันที่ดูแลห่วงใยปลอบใจกันตอบจะตอบฉันทีอยู่ที่ไหนคนที่ฉันรักและรักฉันฉันต้องรออีกนานแสนนานเท่าไรเพื่อฟังจากปากว่าเธอยังรักกันอยู่เธอจะทำกับฉันยังไงก็ยังจะยอม
าเธอยังรักกันอยู่พี่พลอยทิพย์ปริยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนเดิมใช่ไหมคนเดิมใช่สิใช่ไม่ถามเขาหรือถามพี่ชื่อเพลงโอ้ใช่สิคนเดิมใช่ไหมเพลงจากละครใช่ไหมพี่ใช่เพลงจากละครเสียงสูงมากก็ไม่คิดว่าตัวเองจะสูงมากไม่ขนาดนี้เหมือนกันทีนี้จริงๆต้องบอกงี้ว่าเราเพิ่งจะเจอกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครั้งนี้กลับมาอีกก็คือมีเพลงละครมาฝากเรานี่แหละฟ้าเพียงดินเพลงนี้คือใช้เป็นเพลงแทนใจของนางเอกถูกต้องไหมใช่เพลงนี้เป็นเพลงบอกความรู้สึกของนางเอกให้กับพระเอกได้รู้เลยว่าอยากจะรู้จังเลยว่าเธอคือคนเดิมใช่ไหมนี่พูดอินเนอร์แบบรู้สึกจริงๆอ่ะนางเอกเลยนะเหรอเออเธอยังสักเรื่องนะคะแต่เสียงขนาดเนี้ยพี่เป็นนางเอกละครเวทีเลยเออชุยสมพรปากนะลูกนะใช่ไหมแต่เดี๋ยวเราคุยกันยาวๆแต่ว่าขอเอาเก้าอี้เข้ามานั่งกันนิดนึงดีกว่าได้เลยค่ะเก้าอี้มาเอามาพูดถึงละครหน่อยดีกว่าใช่พระนางนี่คือใครมาปรางกับน้องฟิล์มพี่ปางแฟนพี่โต้งแฟนพี่โต้งใช่ใช่ใช่เราชอบเขามากเลยแล้วเราสึกว่าตอนแรกเราไม่รู้ว่าใครเล่นแล้วเราก็ไปศึกษาข้อมูลว่าใครเป็นคนเล่นเรื่องนี้แล้วเราชอบมากคือชอบเขาอยู่แล้วเขาเป็นคนหน้าไทยแต่เฟียสมากการรวมตัวกันอ่ะยากอยู่แล้วแต่เพลงเนี่ยยากอย่างที่พี่นี้บอกไปคือเพลงเสียงสูงแบบเขาบอกว่าเสียงสูงทะลุหนังหัวสูงมากตอนแรกก็ไม่ใช่คีย์นี้แล้วพอร้องไปร้องมาเนี่ยก็คือเหมือนกับว่ารู้สึกว่าเสียงมันจมพอเสียงมันจมแล้วคือเหมือนกับผู้ใหญ่เขาขอมาว่าอยากให้เสียงเราเหมือนโชว์เสียงเราอ่ะสว่างขึ้นมาหน่อยจนมาถึงท่อนที่มันสูงอ่ะแล้วก็แหกปากลดว่าโอ้ยร้องไม่ถึงอย่างนี้เลยในห้องอัดเหรอพูดอย่างเงี้ยร้องไม่อยู่ในรถไหนร้องเสียงสูงให้ฟังหน่อยดิไอ้ตัวผู้หญิงนะต้องที่นี้ไอ้ฮะเพลงผู้หญิงซานิแชมป์ AFร้องผับร้องร้านมากี่ร้านแล้วได้อยู่แล้วคีอ่ะพี่พลอยลองสอนดิอ่ะไม่สอนหรอกระดับนี้ได้อยู่แล้วบอกท่อนหน่อยท่อนที่สูงที่สุดตรงไหนมาร้องพลอยพลอยสอนกูเถอะมาร้องอย่างนี้ถ้าฉันไม่รักฉันจะทนทำไมได้เลยหรอได้ใช่คีนี้เลยได้ได้ถ้าฉันไม่รักฉันจะทนทำไมถ้าฉันไม่รักฉันจะทนทำไมเห็นไหมได้จะถึงไงพอแล้วพอแล้วขึ้นตาแล้วแต่พี่บอยผมลงปะนิดนึงนิดนึงตัวไหนพี่โดนตัวไหนไม่มาถึงว่าออกกำลังดิออกกำลังคืออันไหนคือเอาจริงๆพลอยเป็นคนไม่ออกกำลังกายเลยเอ้าหรอแล้วเราใช้วิธีไหนคือควบคุมการกินไม่มันเลยใช่ไม่มันไม่ทอดไม่กะทิแล้วก็ไม่อดข้าวแต่ว่าพี่สนิทกับพี่กิ่งนี่พี่กิ่งเขาออกกำลังกายมีปรึกษาอะไรใช่ก็นั่นแหละแต่กิ่งเนี่ยวิธีออกกำลังกายคนไปดูได้นะไม่ยากไม่ยากเลยยืนพิงกำแพงอ่ะแล้วก็อยู่อย่างแล้วก็ยืนอย่างเงี้ยยืนพิงกำแพงแล้วก็อย่างเงี้ยดื้ออย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยเหมือนจะไม่เหนื่อยไปลองทำดูนะเหมือนจะไม่เหนื่อยเฮ้ยลาเลยแค่อะไรแค่นี้นะเออเนี่ยเงี้ยนะพี่แต่คุณต้องพิงกำแพงแบบหลังคุณต้องตรงนะตรงขาตั้งฉากใช่ก็เหมือนสควอตอ่ะใช่แต่ว่าหลังคุณต้องตรงไงตอนนี้หลังคุณไม่ตรงอ่ะโทษนะคะพลอยอ้าวหลังตรงเอาลงตรงตูดไม่งอนลงอีกลงอีกลงอีกเอ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 กลงอีกลงอีกลงอีกมันลงขนาดนี้เลยใช่แล้วอดทนเอาเงี้ยอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้ไปเฮ้ยห้าเฮ้ยเอ้าห้าเฮ้ยอดทนลูกนิดให้จบงานเลยกี่เท่าไรให้จบเพลงก่อนนะเร่งอันนี้นะไดนี่นะออไดนี่แล้วนะไดนี่ด้วยใช่ไดนี่ด้วยใช่เหงื่อแตกเต็มหน้าแล้วตอนนี้เหนื่อยเฉยใช่เหนื่อยได้ไงอ่ะไม่ได้ขยับเลยเมื่อกี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้วิธีว่าเราเลือกกินเอาว่าเราจะกินยังไงที่แบบเจอผัดน้ำมันก็เป็นผัดน้ำแทนแต่ว่าวันนี้พี่ว่าบังเอิญวะหรือว่าอะไรทำไม3แชมป์นั่งอยู่นะเดอะสตาร์เอฟเดอะโกลเด้นซองเออร้องเพลงฟีเจอริ่งไงอุ้ยร้องเพลงเลย
หรอ3แชมป์แล้วหาโอกาสยากนะมา3แชมป์3เวทีจะร้องเพลงด้วยกันลองดูพลอยเลือกเพลงอะไรมาวันนี้พลอยเลือกเพลงถ้าเราเจอกันอีกตอนจะไปฟังเพลงกันให้พลอยฝากผลงานหน่อยค่ะถึงเพลงละครเนาะที่วันนี้เอามาฝากกันด้วยค่ะค่ะก็ยังไงพลอยก็ฝากเพลงละครเพลงนี้ด้วยนะคะชื่อเพลงว่าคนเดิมใช่ไหมประกอบละครเรื่องฟ้าเพียงดินค่ะแล้วก็ติดตามผลงานของพลอยได้เรื่อยๆทางช่องวัน31นะคะแล้วก็ฝาก IG กับ Facebook ด้วย IG ก็พลอยทิพย์ปริยานะคะภาษาอังกฤษแล้วก็ Facebook นะคะพลอยทิพย์ปริยาพันตาวงกุลเป็นภาษาอังกฤษเช่นกันค่ะและนี่คือถ้าเราเจอกันอีกจากพี่พลอยพี่ซันนี่และตำราบุญครับจากนั้นที่เธอได้ไปจากฉันไม่รู้เธออยู่ที่ไหนตอนนี้เธอเป็นอย่างไรเธอจากไปไม่ลาสักคำอยากแค่ขอสบตาเธออีกครั้งที่เธอไปฉันยอมรับและเข้าใจไม่ว่าอะไรจะเลยยังรักเธอรู้ใช่ไหมใจฉันยังคิดถึงเหมือนเคยไม่มีใครแทนที่เธอเธอไม่ลืมช่วงเวลาที่มีความหมายถ้าเราได้เจอกันอีกสักครั้งอยากถามเธอจำฉันได้อยู่หรือเปล่าเธอที่ยิ้มให้ฉันหรือเปล่าหากเราได้เจอทูพีทจ้ะไม่คิดในใจแล้วว่าน้องเราเนี่ยน้องเราเนี่ยในตู้เสื้อผ้าเนี่ยมันมีเสื้อยืดไหมมีถึงพันชุดไหมชุดว่ายน้ำใช่ไหมตอนนี้น่าจะเกินค่ะใช่โทษนะคนเล่นนางเงือกชุดว่ายน้ำเอาเสื้อเยอะมากแบบจะไปเจอกับศิลปินสาวสุดเซ็กซี่ขออัปเดตข่าวสารวงการเพลงกันก่อนล่าสุดไมอราบแรปเปอร์ผู้มากด้วยเอกลักษณ์ทั้งเรื่องเสียงร้องและรามอันสละสลวยมาจัดความเดือดในเพลงใหม่ล่าสุดอย่างเพลงตามนั้น
พี่ชวนวงไทยทศมิตรวงดนตรีรุ่นพี่สุดคู่จากค่ายจีนลับมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนที่มีความสัมพันธ์กันแน่นแฟนและมากไปกว่านั้นยังใส่เต็มดนตรีร็อกสุดมันและผสมผสานกับแร็ปสุดจัดจ้านใครที่อยากรับชมรับฟังเต็มๆก็สามารถเข้าไปชมได้ที่ YouTube ยับแต่ตอนนี้กระแตอาสยามรอเราอยู่แล้วไปพูดคุยกับเขากันต่อเลยครับเป็นอะไรกรี๊ดดิเรื่องอะไรผมเชื่อว่านะคนไทยทั้งประเทศนะต้องกรี๊ดเหมือนผมนะถ้าเจอผู้หญิงคนนี้เขาออกมาเขาเหยียบตีนเราเลยหรือคือหุ่นเขาดีเขาสวยหุ่นซาบคนที่แบบสุดทุกด้านสุดจริงๆเดี๋ยวต้องคุยกับเขาตอนนี้เชิญเขาเลยนะคะเชิญเลยเขินถ้าคุณอยากเจอเขาแล้วไปเจอกับกระแตอาสยามเด้งเหมือนแบบลมพัดตึงสักหน่อยใจเย็นค่ะเด็กค่อยๆอย่างนี้ตอนนี้เอาเก้าอี้มาดีกว่าค่ะมาๆเก้าอี้มาแล้วไปแล้วว่าฟังสุดทุกด้านจริงๆไอ้เรื่องนักร้องเรื่องอะไรเงี้ยคือโอเคทุกคนรู้ครับนักมวยทุกคนก็รู้ครับแต่เรื่องนึงก็คือตอนนี้คือคุณประนดประนอมเลยนะคะนี่คือเจ้าของธุรกิจเป็นพันล้านนะอุ๊ยสาธุสาธุรับไปเลยลูกสาธุรับไปเลยเพราะยังไงก็ถึงอยู่แล้วตอนนี้ทำหลายธุรกิจมากมีอะไรบ้างแต่ก็ตอนนี้ที่ทำอยู่ก็คือแบรนด์เครื่องสำอางค่ะแล้วก็จะมีแบรนด์เสื้อผ้าด้วยแบรนด์เวอร์สลิมแล้วก็ทำพวกอาหารเสริมด้วยค่ะนี่ทำหลายอย่างมากเลยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของแบบความสวยความสวยความงามทั้งหมดเลยใช่ค่ะสุดทุกทางชอบลองไงชอบบ้าคลั่งบ้าคลั่งเรียกว่าบ้าคลั่งกับสิ่งที่ตัวเองอยากทำอ่ะอย่างตอนนี้คือบ้าคลั่งเลยคือใส่แต่ทูพีซไม่คิดในใจแล้วว่าน้องเราเนี่ยน้องเราเนี่ยในตู้เสื้อผ้าเนี่ยมันมีเสื้อยืดไหมอยากจะบอกว่าถ้าคนได้แบบรู้จักกระแตจริงๆคนที่บ้านจะรู้เลยว่าหนูนะใส่เสื้อตัวใหญ่มาก XL แล้วก็กางเกงบอลแล้วใส่รองเท้าแตะไปดูหนังไปใส่ชุดนอนก็ดูหนังคือใส่เสื้อผ้าแบบเหมือนผู้ชายเลยแต่เวลาทำงานคือเห็นภาพเนี้ยก็คือแต่แบบอีกร่างนึงอ่ะมีถึงพันชุดไหมชุดว่ายน้ำใช่ไหมตอนนี้น่าจะเกินค่ะใช่โทษนะคนเล่นนางเงือกชุดว่ายน้ำเอาซื้อเยอะมากแบบคนที่จะแบบใส่ชุดว่ายน้ำแล้วสับเหมือนแบบพี่แต่เนี่ยคือก็ต้องออกกำลังกายคือต้องหมุนก็ต้องออกกำลังกายด้วยค่ะพี่ออกหนักถึงขั้นไหนเอาจริงๆอ่ะคือแต่เป็นคนเล่นหนักมากคือถ้าเราเล่นเอาพูดง่ายคนเล่นกล้ามจะรู้จะให้กล้ามมันขึ้นหรือจะให้มันใหญ่เนี่ยมันต้องทำให้กล้ามเนื้อฉีกถูกไหมฉีกเพื่อให้มันเข้าไปเสริมแล้วก็มันจะใหญ่เพื่อบิ้วมันคนถามบอกพี่แต่หนูอยากออกแต่หนูไม่ได้แบบมีเงินไปออกถึงฟิตเนสเนี้ยหนูจะทำท่าไหนได้บ้างอุ้ยมีลิชแบนอันเดียวเลยคือไอ้ยางอะค่ะยางฟิตเนสอะอันเดียวก็เล่นได้ปวดจะตายจะบอกเลยแต่ว่าไอ้ยางที่มันยืดตรงเข่าใช่แล้วคือยังไงแล้วก็ยืดอย่างนี้อยู่ใช่มันมีหลายท่าอยากจะทำให้ดูจังเลยอะแบบท่าอย่างเงี้ยถ้าใส่ยางปุ๊บนะแบบโทษนะท่ามันน่ากลัวแต่เข้าไปดูใน YouTube มันตรงเนี้ยมันได้ผลใช่มันได้ผลมันมีหลายท่ามากทุกคนแต่มีฟิตตามแต่ใน YouTube นะพี่แต่สอนออกกำลังกายไปดูได้ดูได้ที่มันอย่างงี้ไงใช่มั้ยใช่ๆยกแล้วก็ยกเนี่ยจริงๆเนี่ยๆแค่ยกแค่นี้ตรงนี้ก็ปวดแล้วเนี่ยเนี่ยมันโดนตรงนี้เจ็บป่ะเจ็บนะเห็นไหมนี่ขนาดไม่มียางนะจริงๆนะคุณผู้ชมลองไปทำตามดูเหนื่อยนะเนี่ยมีฟิตตามแต่ไหมแต่ก็จะบอกนี่แต่ก็จะสอนว่าแต่เนี่ยถ่ายไว้เกือบ2ปีแล้วไม่ได้มาทำอีกเลยเพราะว่าพี่แต่บอกว่ายิ่งเจ็บยิ่งดีใช่ยิ่งเจ็บยิ่งดีจะได้รู้สึกว่ามันโดนใช่แล้วเข้าไปดูได้เออเป็นการสอน
บว่าสนุกไงจะได้ไม่เครียดพี่นี่ทำได้เนี่ยพอแล้วมั้งพอแล้วไม่ได้วอร์มตรงนี้มันต้องขึ้นวอร์มก่อนเดี๋ยวเส้นยืดมันต้องยืดก่อนไอ้ก่อนแล้วก่อนเล่นน่ะก่อนออกกำลังกายต้องยืดเส้นด้วยเดี๋ยวยืดเดี๋ยวยืดเฮ้ยแต่นะแต่กลายเป็นว่าหน้าไปดูเลยเนาะฟิตตามแต่อันนี้ในยูทูบไปดูได้ช่อง KT กระแตค่ะใช่มีช่องด้วยมียูทูบแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องอย่างนี้เราคุยเรื่องการออกกำลังกายการดูแลตัวเองของเขาไปแล้วแต่เรื่องธุรกิจก็น่าคุยเหมือนกันว่าจุดเริ่มต้นมันคืออะไรยังไงบ้างคลั่งเหมือนกันในเรื่องนี้เดี๋ยวช่วงหน้าสักครู่เดียวกลับมาคุยกับกระแตกันต่อค่ะปั่นจิ้งหรีดปั่นจิ้งหรีดก่อนเร็วๆ20ทีกลับมาคุยกันต่อถึงเรื่องธุรกิจก็อย่างที่บอกก็มีหลายอย่างมากแต่ที่ผมเห็นบ่อยในช่วงนี้คือเครื่องสำอางในช่วงนี้แบบอยากออกรายการเยอะๆเพราะว่าอยากให้ทุกคนรู้ว่าลิปของเราอ่ะดีมากเลยนะอยากเป่าประกาศทุกคนรู้ได้ลองใช้เพราะว่าล่าสุดเนี้ยถ้าเกิดใครได้เห็นเนี้ย MV Make It Rain ครับเพลงใหม่ล่าสุดเป็นลิปดูโอลิปดูโอเป็นลิปฉ่ำไม่ติดแมสคือพี่จะไม่ให้แต่มาหรอกถ้าแต่ไม่เอามาฝากพี่แต่พอดีแต่เอามาฝากพี่แล้วพี่ก็เลยถุงนึงเลยโอ้ยมีหลายสีเลยใช่คือตัวเนี้ยมาแรงมากเลยค่ะคือแบบขายดีมากจนผลิตไม่ทันครับคือด้วยความที่มันแตกต่างเพราะว่าลิปตัวเนี้ยมันไม่เหมือนลิปแมททั่วไปคือตอนเนี้ยทุกคนก็อยากแบบทาลิปแล้วแบบไม่ให้ติดแมสแต่ลิปไม่ติดแมสมันแมทพอมันแมทมันปากก็จะเป็นแบบเหี่ยวๆบางคนก็จะแห้งเป็นซี่ๆใช่เดี๋ยวแต่ทาเบอร์เอาเบอร์0 4แล้วกันมีทั้งหมดกี่สีครับมีทั้งหมด10สีค่ะ14ตัวนี้มันจะมี2ฝั่งนะคะปกติคือถ้าลิปแมทเวลาเจอความวาวหรือความฉ่ำอะไรเงี้ยสีมันจะหลุดใช่มั้ยแต่ตัวเนี้ยสีไม่หลุดเดี๋ยวแต่ทาเดี๋ยวแต่ทานี่อันนี้นะคะทาเบอร์04สีนี้สวยใช่คือทาด้านแมตต์ก่อนแบบนี้นะคะเขาเป็นคนที่แบบทาปากเร็วมากเลยเนาะแบบปากสีปากปากเขาเป็นทรงอ่ะเป็นสีแบบธรรมชาติพอทาฝั่งนี้เสร็จรอให้เขาเซตตัวประมาณ 1-2 นาทีอันนี้เดี๋ยวเอาอย่างดีกว่าแต่ท้าตั้มดีกว่าว่าถ้าเกิดทาแล้วลบออกเดี๋ยวพี่แต่ปั่นจิ้งหรีดแต่ถ้าทาแล้วลบไม่ออกตั้มปั่นจิ้งหรีดโอเคไหมเพราะมันเป็นนวัตกรรมใหม่เขาไงคือเรากำลังจะบอกว่าของพี่เนี่ยติดทนเดี๋ยวทาไว้แล้วก็เดี๋ยวเราคุยกันไปแล้วรอให้มันแห้งเซตตัวฝากขอ okay, ด้วยได้ไหมคะคือสีแดงก็เป็นสีแดงแบบแดงสดสดนะคะแต่ละสีเนี่ยก็คือเราคัดแล้วว่าเป็นสีที่ขายดีของทุกเคาน์เตอร์แบรนด์เลยเนี่ยระหว่างนี้ก็คือรอเขาเซตตัวก่อนแล้วเราก็จะใช้ฝั่งชายฟิลเลอร์ตัวนี้นะคะจะเป็นฟิล์มพิเศษที่เป็นฟิล์ม2ตัวซูเปอร์โค้ทกับออยริชฟิลเลอร์มันจะทำให้ปากเนี่ยชุ่มฉ่ำปกติลิปแมททาแล้วปากแห้งเนาะไม่น่าจุ๊บคือเทรนแต่งหน้าเดี๋ยวนี้มันต้องดูสุขภาพดีปากแบบดูฉ่ำว้าวแต่มันก็กลายเป็นว่าทำให้เรามีทางเลือกหลายอย่างเลยนะคือสมมติเราจะอยากแมทวันนี้อยากแมทก็ได้วันนี้พอไปงานกลางคืนปุ๊บฉันอยากจะแบบฉ่ำว้าวให้มันดูแบบสะท้อนไฟให้มันเห็นนะก็ได้เหมือนกันแล้วก็ไม่หลุดแนะนำให้ทาคู่กันเพราะตัวนี้เขาทำมาเพื่อให้ทาคู่กันครับนี่เดี๋ยวแต่ทาให้ดูมันจะฉ่ำเลยจากปากที่เป็นร่องๆเมื่อกี้ค่ะทุกคนจะมีปัญหาเรื่องของปากตกร่องอยู่แล้วเนาะเพราะว่าอายุเยอะอย่างแต่ก็อายุเยอะจะมีปัญหาเรื่องปากมันเหี่ยวตอนนี้ก็ฉ่ำวาวดูเด้งขึ้นมาเลยแต่ปกติเนี่ยความฉ่ำวาวหรือกลอสทั่วไปอะค่ะสีมันจะเลอะเนาะแต่เราออกไปข้างนอกเราก็ไม่อยากให้ลิปมันหลุดแต่ละสีนี่กินเหมือนกันไหมครับกินเดียวกันค่ะมาดมใกล้ๆสิคะใช่บำรุงผู้หญิงปากฉ่ำเบาอย่างเงี้ยเขาไม่ห่วงด้วยนะเขาไม่ดมได้ผมไปเองที่ไม่กล้าเดี๋ยวแต่เช็ดดูนะคะสีมันจะไม่หลุดแล้วก็ไม่ปากก็ยังฉ่ำเบาเห็นไหมสีมันไม่หลุดสีไม่หลุดอันนี้พี่นี้ลองดูได้ยังมันเช็ดตัวยังเริ่มแห้งแล้วเราก็ใช้ฝั่งนี้นะคะทาเคลือบลงไปตัวนี้เป็นโค้ดพิเศษพี่นี้เช็ดเลยเช็ดแรงๆถูแรงๆถูอีกถูให้มันแบบหลุดถูค่ะ
แล้วก็โชว์นิ้วค่ะว่ามันติดเนี่ยแดงขนาดนี้ไม่ได้หลุดเลยอันนี้แห้งยังตัวนี้นะคะพอเคลือบลงไปเนี่ยมันบำรุงปากด้วยนะไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยทาแล้วมันจะอันตรายไหมมันไม่หลุดขนาดนี้คือแต่มีบำรุงจากเมล็ดเชอรี่แล้วก็อาร์แกนออยล์นะคะเป็นออยล์ที่ผลิตจากธรรมชาติหาได้ที่โมร็อกโกที่เดียวก็คือทาแล้วบำรุงให้ปากนุ่มชุ่มชื่นตลอดเลยคือไม่ต้องห่วงว่าทาลิปแล้วปากจะเหี่ยวคุณลองเช็ดดูสิเช็ดเลยถูเลยเอาไม่ออกเอาไม่ออกนะถ้าไม่ออกปั่นจิ้งหรีดถ้าไม่ออกปั่นจิ้งหรีดสุดแรงไปเลยอ่ะกระดาษที่ถูจนเนื้อแดงหมดแล้วนะเฮ้ยจนกระดาษเปื่อยแสบเลยคือเราจริงหรือยืนยันแน่นอนว่ามันไม่หลุดติดแมสค่ะเฮ้ยไม่น่าไปทาเขาเลยเนาะไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันไม่หลุดจริงพี่นี้แล้วมันบางเบานะคะพรุ่งนี้จะหลุดไหมไม่หลุดจริงมันอยู่อย่างนี้แหละจริง3-4 วันไม่หลุดถ้าสมมุติว่าเราใช้ที่เช็ดเครื่องสำอางอ่ะหลุดเร็วมาเน่มาเน่ปั่นจิ้งหรีดปั่นจิ้งหรีดก่อนเร็วๆ20ทีหนึ่งสวยอยู่นะว่าไม่ได้สีดีนะดูสวยอยู่ดูแพงเจ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 เอาเอาถ่ายด้วยถ่ายพี่เซนเตอร์ได้ไหมถ่ายนี่ด้วยถ่ายร้อยเขาเซตตัวแล้วเราก็ทักอ่ะตัวฉับวาวอันนี้เป็นชายฟิลเลอร์ใช่ไหมตอนแห้งๆก็จะได้อีกลุคนึงแต่จริงๆชอบมันก็เข้ากับเธอเหมือนกันนะชอบความที่เอานิ้วปังมากเป็นไงเธอรู้สึกเป็นไงรู้สึกชุ่มๆช่ำๆเอาจริงนะผู้หญิงไม่ต้องไปซื้อเยอะนะซื้อแบรนด์นี้มีตั้งหลายสีจบเลยนะเพราะฉะนั้นแอดไลน์ไปค่ะก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ KT Cosmetics นะคะ K A T H Y C O S M E แล้วก็ T I C S ที่เห็นอยู่หน้าจอตรงนี้หรือว่าเข้าไปที่ IG KT Cosmetics ก็ได้นะคะแอดไลน์เข้าไปได้เลยคือแต่ลงตลอดอยู่แล้วเข้าไปดู IG แต่ก็ได้คำนี้สิ่งที่ว้าวเนี่ยคือเครื่องสำอางแล้วแต่ว้าวไปมากกว่านั้นคือ MV เปิดตัวค่ะถือว่าเป็นซิงเกิลเลยไหมคะค่ะเป็นซิงเกิลที่แต่ทำเองด้วยนะคะอันนี้คือลงทุนเองทุกบาทเลยค่ะตอนนี้เหมือนแต่ทำเพลงอ่ะคือไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องเปี้ยงป้างหรือดังอะไรคือตอนนี้เหมือนทำเพลงเพราะว่าเอาสะใจตัวเองอยากทำ มีความสุขฉันอยากทำแบบนี้เฮ้ยมาทำกันเฮ้ยสนุกเพลงจบปุ๊บก็คือแฮปปี้แค่นั้นเลยอ่ะมีความสุขใช่เพราะจริงๆเดี๋ยวมีเพลงต่ออีกมีเพลงทำอีกประมาณ3เพลงตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไล่จะบอกว่าคุณจะเปิดตัวอะไรอีกนะยังใช่ไหมโอเคอันวันนี้ทึ่งมากทุกคนที่เราได้คุยกับพี่แต่คือหนึ่งผมว่าคนเก่งมีเยอะแต่คนเก่งที่ลงมือทำแล้วทำจากความรักจริงๆแล้วก็บ่มเพาะมันหลายปี2ปีใช่แล้วก็เอาทุกอย่างที่ตัวเองชอบทั้งนั้นมารวมกันอันนี้ผมว่าเหนือชั้นมากๆสำหรับพี่แต่ขอบคุณครับคือแล้วแบบทึ่งมากเป็นผู้หญิงที่แบบโคตรเก่งแล้วแบบข้างในดีอะณวันนี้นอกจากพี่เขาจะเป็นนักร้องเป็นนักธุรกิจแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้เขากำลังจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนว่าผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้สามารถทำอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วเขาทำอย่างจริงจังเขามีวิธีคิดที่ดีผมทำรายการลูกทุ่งรายการหนึ่งมีน้องคนนึงมีพี่เป็นไอดอลนั่นหมายความว่าณวันนี้พี่เป็นไอดอลคนได้แบบเต็มตัวแล้วจริงๆวันนี้มาทั้งทีให้ฝากทั้งหมดเลยค่ะมีอะไรบ้างฝากได้เลยค่ะแต่ดีใจมากขอบคุณมากนะคะที่ให้เกียรติน้องกระแตมาวันนี้ก็แน่นอนเดี๋ยวเรามีโชว์มาฝากด้วย
แล้วก็เพลงใหม่ล่าสุดนะคะ Make It Rain Money นะคะก็สามารถดูได้ทาง YouTube KT กระแตและที่สำคัญเลยนี่เครื่องสำอางแบรนด์ของกระแตเองนะคะแบรนด์ KT Ambrace Cosmetics ค่ะทุกชิ้นทุกอันผ่านการคัดสรรจากใจของกระแตก็ถ้าไม่ดีไม่ทำแน่นอนและยิ่งลิปดูโอตัวนี้นะคะรับรองว่าจะต้องถูกใจทุกคนแน่นอนค่ะราคาหลักร้อยคุณภาพแบบเคาน์เตอร์แบรนด์เลยนี่ยังไงฝากด้วยละกันนะคะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่กระแตมากๆนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะปิดท้ายกันด้วยโชว์เพลงนี้แล้วรับรองว่าปังแน่นอนอย่างที่ชื่อเพลงเขาบอกเลยค่ะคือสิ่งนึงนะเราเห็นเลยว่าศิลปินคนนี้ค่ะมากับความชุ่มฉ่ำเขาชุ่มฉ่ำหัวใจก่อนค่ะแล้วเขาส่งความชุ่มฉ่ำให้กับทุกคนค่ะ Make It Rain แต่วันนี้เขา Make It Rain Money ไปดูโชว์นี้กันค่ะน้องเพิ่งเข้าวงการครับแล้วก็เป็นซีรีส์แรกน่าจะแบบน่าจะเปลี่ยนกับน้องเยอะใช่เปลี่ยนไปเยอะมากเลยครับเวลาคุยกันตลอดอย่างอยู่เนี้ยก็จะต้องรูปก็เขาเอ็นดูกันนะเองมันเราใจเรามันก็แบบเสียงกูตกล้อมไปหมดหรืออะไรอย่างนี้ไหมที่ตกแบบแรงสุดๆนะครับตกเพราะว่าแฟนเพลงขอบปิ๊กผมก็จะเดินไปให้ปิ๊กครับเ
พอกำลังจะให้ปุ๊บถุงก็ร่วงแล้วไฟมันดับพอดีแล้วก็โดนเหล็กแทงเลือดออกแต่ไม่รู้ตัว